โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดสาเหตุว่าทำไมแคนซีจีถึงยุบนะครับแล้วทุกคนก็มาฟังนะครับจากปากอดีตรองแคนซีจีนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับมาเรามาว่ากันเลยดีกว่าท่านผู้ชม Let's go โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับช่อง DN Cat นะครับ Yeah. ก็วันนี้นะครับพี่แมวก็จะมาเล่านะครับว่าทำไมแคนซีจีถึงยุบล่ะพี่แมว Yeah. แคนซีจียุบเพราะอะไรเฮ้ยมันยุบจริงหรือเปล่ามันเป็นข่าวลือหรือสร้างกระแสหรืออะไรนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ผมก็เป็นอดีตรองแคนซีจีนะครับ Yeah. ถามว่าผมอยู่แคนมานานแค่ไหนหรอผมก็อยู่ตั้งแต่แบบพูดจะหาว่าคุยนะครับต้องก่อเกินก่อนนะครับก่อนเหตุผลยุบแคนนะครับก็คือผมมาอยู่ CG มาตั้งแต่2018เว้ยตอนนั้นน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมอยู่แคน CG มาเกือบ2ปีกว่าๆเนาะก็ได้เป็นลองแคนแล้วก็นั่นแหละจากเป็นสมาชิกธรรมดาแล้วขึ้นมาเป็นลองแคนนะครับแน่นอนว่าทุกคนก็แบบว่าฮือฮานะครับเพราะว่าเอ้ยแบบแคนยุบหรอแบบแคนในตำนานอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่ามีพบก็ต้องมีจากนะครับทุกคน yeah. ก็เดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าผมอยู่แคนซีจีนะแค่ไหนผมขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนอันนี้เป็นรูปที่ผมเคยแคปไปนะครับถ่ายพวกกับพี่ปิ่นหรือพี่เต๋าแล้วก็คนในแคนนะครับก็คืออันนี้เป็นสมัยตั้งแต่เลื่อนขั้นซีซั่น1เลยนะครับก็คือผมเล่นฟรีไฟร์มานานด้วยแล้วผมก็สร้างแคนเองแล้วผมก็อยู่ได้มาเดือนนึงแล้วผมก็ยุบแคนแล้วก็มาอยู่ CG เพราะว่าพี่ปิ่นนะครับ CG ปิ่นนะครับนะเขาเป็นคนชวนผมมานะครับผมก็เลยเข้าแคนนะครับจากนั้นก็อยู่ยาวเลยไม่ได้ไปแคนอื่นไม่มีเว้นนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันก็ผมก็มาอยู่กับพี่ปิ่นนะแคนพี่ปิ่นนะครับก็สามารถประเทศได้นะโอเคครับพอเรามาเข้าแคนแล้วนะครับผมก็ได้รู้จักกับพี่หมูพี่เต๋านะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะคนในแคน CG ก็คือยังมีสตรีมเมอร์อยู่แค่พี่หมูนะครับพี่หมูเป็นสตรีมเมอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์พี่เต๋าก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนั้นพี่เต๋ายังไม่สตรีมนะครับเป็นสายทำคลิปกับพี่หมูแล้วก็ผมแล้วก็พี่โดดนะครับแน่นอนว่าตอนนั้นแคนก็เริ่มเรียกว่าเริ่มมาแล้วนะครับตอนนั้นก็คือแบบพี่เต๋าแกบูมนะครับตอนนั้นผมรู้จักพี่เต๋าตอนประมาณแสนกว่าซับนะครับแสนสองแสนซับเนาะตอนที่แกมาทำฟรีไฟแรกๆแล้วก็พี่หมูแล้วก็พี่โดดนะครับแล้วก็ผมเนาะที่ทำยูทูบแล้วก็พี่ฟิล์มโอเวอร์นะครับพี่ฟิล์มโอเวอร์แกก็อยู่ในแคนซีจีเหมือนกันนะครับนะใครยังไม่รู้นะครับเพื่อแกอยู่ซีจีมาก่อนผมอีกนะพี่ฟิล์มโอเวอร์นะแล้วผมก็เข้ามานะครับพี่ฟิล์มก็ทำยูทูบกับสตรีมนะครับปัจจุบันเนาะที่จริงพี่ฟิล์มทำยูทูบมาก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่ากันดีกว่าว่าสำหรับเรื่องอย่างนี้เป็นยังไงครับก็คือพี่เต๋าเนี่ยเคยโพสไปเมื่อเนี่ยครับวันที่21ตุลาคมนะครับเวลา2ทุ่มนะครับก็คือแกโพสไปว่าเรื่องที่ยุบแคนซีจีเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับนะครับเนื่องจากเขาอธิบายเดี๋ยวเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวอื่นๆเนี่ยเขาจะยุบ2สาขาเลยนะครับก็คือสาขาซัมเดย์กับสาขาหลักนะครับนั่นหมายว่าเขาจะทำให้กับน้องนักแข่งนะครับก็คือสาขา2เป็นสาขานักแข่งนะครับก็คือซัมเดย์นะแล้วก็น้องชายแท้ๆอย่างโอเวอร์ก็คือพี่ฟิล์มอ่ะเคยอยู่พี่ฟิล์มโอเวอร์นะครับเคยอยู่CG มาก่อนจากนั้นก็แกก็ไปสร้างแคนเองนะจากนั้นแล้วแกก็กลับมาอยู่ CG เหมือนเดิมนะครับแต่ปัจจุบันพี่ฟิล์มน่าจะอยู่ CG แล้วนะครับผมจำไม่ผิดผมดูชื่อในเกมแกเนาะก็นะครับก็จะมาเล่ากันว่าทำไมแคนยุบเพราะมีหาเหตุเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าใหม่เยอะนะครับเพราะว่าพี่เต๋าอาจจะแบบไม่ได้รู้จักว่าแบบเอ้ยคนในแคนแบบเป็นยังไงบ้างแบบแต่ละคนเพราะส่วนมากคนเพราะรองแคนจะมีผมมีพี่ปิ่นนะครับแล้วก็จะมีพี่หมูพี่จัดเขาจะอยู่สาขาซัมเดย์นะครับส่วนผมอยู่สาขาละก็จะมีพี่หมูเสนอบ้างพี่ปิ่นรับมาบ้างมีผมรับมาบ้างนะครับพี่เต๋ารับมาบ้างแต่ผมจะรับเยอะสุดนะครับก็คือรับแต่พวกสตรีมเมอร์ YouTube นะครับ TikTokไม่ค่อยได้รับเนาะต้องบอกก่อนเนาะสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ดีๆราคาถูกสามารถใส่ได้ทั้งคอมและมือถือนะครับผมขอแนะนำนะครับเป็นทางด้านของหูฟังอาโอนิคุมะนะครับเป็นเรียกว่าอันนี้เป็นรุ่น K20 นะครับที่เขาส่งมาให้ผมรีวิวนะครับก็ภายนอกดีไซน์ก็มีความสวยนะครับสามารถยืดได้เสียงระบบคือสามารถเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วแถมยังมีไฟด้วยนะครับแล้วก็มีระบบสั่นนะครับเรียกว่าไมค์ชัดเจนนะครับเรียกว่าสามารถเอาไปทำคลิปได้เลยนะครับเรียกว่าทำคลิปแบบลื่นเปิบนะครับแถมกับทางด้านของที่ตั้งหูฟังนะครับเป็นทางด้านของที่ตั้งยึดอย่างดีนะครับไม่มีล้มไม่มีโยกนะครับแนะนำว่ามาพร้อมกับแผ่นรองเมาส์สุดสวยนะครับลายสีแดงสลับดำนะโอนิคุมะนะครับเรียกว่าแบบว่าสีตัดกับหูฟังนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับสำหรับ3ชิ้นนี้นะครับหรืออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์โอนิคุมะดีๆนะครับก็คือผมจะแปะลิงก์ Facebook ไว้ให้นะครับขึ้นตรงข้างหน้านะครับแล้วก็แปะลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปหาเลือกชมได้นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์สำหรับโอดิคุมาด้วยนะครับก็คือจ
จริงๆก็นะผมก็นั่งอ่านไปเรื่อยนะครับก็คือตอนนั้นนะครับก็ตอนนี้นะที่ผมเข้าเกมนะครับก็คือตอนนั้นเขาเริ่มไล่เตะออกหมดแล้วนะครับก็คือเริ่มเคลียร์คนแล้วก็คืออันนี้เป็นภาพที่ผมเคยแคปอันนี้ผมแคปในมือถือนะเพราะว่าตอนนั้นผมเข้าไปในมือถือพอดีนะครับก็ตอนนั้นก็จะในตอนนี้ในแคนในปัจจุบันน่าจะมีอยู่5คนมั้งครับน่าจะมีพี่แบงค์นะครับพี่จัดมินพี่อาร์มนะครับพี่อาร์ม BMW นะครับพี่อาร์มเป็นน้องพี่เต๋านะครับอยู่บ้านเดียวพี่เต๋านะแล้วก็พี่เต๋านะครับก็คือตอนนั้นที่ผมอยู่ก็เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาอยู่นะครับก่อนพี่เต๋าจะออกนะครับแต่ผมไม่ได้กลับ CG นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับเป็นอะไรที่นะครับมันมีเหตุผลผมไม่กลับนะครับจริงๆแต่มันไม่ได้ทะเลาะหรือผิดใจหรืออะไรนะครับแต่แบบไม่ได้กลับไปนะครับก็อยู่กับพี่ปิ่นนั่นแหละนะครับก็คือพี่ปิ่นเนี่ยนะตอนนี้ก็อยู่แคนพี่ปิ่นผมเป็นที่ปรึกษาเนาะก็คือถามว่ามีเหตุผลอะไรผมคิดว่าเนี่ยเป็นการเรียกว่ามันไม่ใช่การยุบเว้ยถ้าการยุบก็คือกดยุบแคนไปเลยนะครับแต่นี่พี่ต่อไม่ได้ยุบนะก็คือแคน CG ยังอยู่นะก็คือสาขาหลักอ่ะยังอยู่แล้วก็สาขาซัมเดย์ก็ยังอยู่เพราะว่าตอนนี้พี่หมูอ่ะเป็นหัวหน้าแคนนะครับแล้วก็พี่โจได้เป็นรองแคนนะแล้วก็สาขาหลักน่าจะเป็นพี่เต๋อแล้วก็ถ้าเป็นรองแคนน่าจะเป็นพี่จัดมินนะครับก็ที่ผมให้ดูรูปไปเมื่อกี้เนาะก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาทำใหม่นะครับก็ลุงประหลัดก็ได้โพสต์ในเฟซแล้วนะผมเห็นไปแล้วในเฟซนะครับก็คือเนี่ยผมขึ้นได้ดูของลุงประหลัดนะครับก็คือเห็นปะเปิดรับคนเข้าแคนซีทุกคนสามารถไปเทสได้นะครับก็คือคนที่ทำ YouTube TikTok นะครับแบบว่าทำไฮไลท์เก่งๆแบบว่ายิงหัวเว่อร์ๆนะครับแต่แบบช่องยังไม่ดังหรืออะไรไม่บูมอะไรเงี้ยอยากไม่เป็นที่รู้จักดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็สามารถไปเทสกับลุงประหลัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะนี่ครับพิมพ์ไปในเฟซบุ๊กนะครับว่า3ทีนะครับลุงประหลัดเนาะก็3ทีนะครับก็คือไปเทสกันได้นะเอาจริงนะก็คือแบบว่าไปหาเทสกันได้นะครับก็ส่วนตัวผมอยู่แคนมานานไม่รู้สึกเสียดายไม่เสียดายนะครับเพราะว่าเอาจริงก็อยู่แคนมานานละเพราะว่าอยู่มา2ปีกว่าๆอยู่ตั้งแต่ยังไม่ทำ YouTube นะตอนนั้นผมแข่งฟรีไฟร์เว้ยสมัยแรกๆเลยก็คือได้อันดับ3ของประเทศไทยเว้ยเนี่ยขึ้นรูปไปดูเนี่ยภาพนี้โคตรเก่าอ่ะเอาจริงๆภาพนี้เอาไว้หากินได้เลยเนี่ยผมอ่ะเป็นเล่นในมือถือมาก่อนเว้ยก่อนผมก็จับคอมเนี่ยผมจับคอมได้ประมาณ6เดือนแต่จริงๆผมเล่นในมือถือมาก่อนนะครับก็คือแข่งสมัยแรกๆเลยแล้วก็มาเข้าแคน CG จากนั้นก็มาทํา YouTube เริ่มทํา YouTube ไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำเกี่ยวกับรีวิวของวงของใหม่อะไรเงี้ยเล่นปรับตั้งค่าสเต็ปนอกวงอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนาะผมทำนะก็ตอนแบบตอนนั้นยังเล่นในมือถือเลยเออตัดคลิปก็ตัดในมือถืออะไรในมือถือหมดนะครับต้องบอกก่อนว่าถามว่าแคนยุบไหมต้องผมตรงก็ของเขาพูดตรงๆก็คือแคนไม่ได้ยุบนะครับแล้วก็แค่เคลียร์คนเก่าที่อยู่ในแคนออกนะครับแล้วรับหน้าใหม่ๆมานะครับก็คือว่าตามนั้นแหละไม่ใช่ยุบนะครับทุกคนพี่เต๋าหรือว่าทุกคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับคือมันไม่ใช่ยุบถ้ายุบก็คือเป็นการยุบหมดเลยนะครับไม่มีชื่อ CG นะครับแต่ตอนนี้ยังมีแคน CG อยู่นะทุกคนก็สามารถไปหาเทสกันได้นะครับก็ตอนนี้ตัดจดยันผมก็อยู่แคนพี่ปิ่นนะครับต้องบอกก่อนว่าเนี่ยอยู่กับพี่ปิ่นอ่ะผมเป็นรองแคนนะพี่ปิ่นเป็นหัวแคนแล้วก็มีคนในแคน CG อดีต CG นะครับอยู่ในแคนจำนวนมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพิ่งพูดนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดเก่งหรืออะไรขนาดนั้นนะก็พยายามแบบว่าพูดแค่นี้แหละครับนะก็ฝากนะครับนะเรียกว่าติดใครจะทุกคนใครมีปัญหาอะไรหรือมีคำถามข้อสงสัยนะครับก็ซักมาถามได้นะครับเอ้ยพิมพ์ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมตอบนะครับนะหลักๆสาเหตุการยุบแคนก็คือยุบแคนสาขา2ไม่ได้ยุบสาขาสำเร็จไม่ได้ยุบสาขาหลักไม่ได้ยุบนะครับแต่เป็นการเอาคนเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็เหลือแต่พวกนักแข่งสาขาซัมเดย์แล้วก็พี่ฟิล์มก็กลับมาอยู่ CG สาขาหลักนะครับแล้วก็ CG ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะยังมีคนน้อยๆอยู่นะผมว่าผมแบบสนิท กับพี่คนที่อยู่ในแคน CG ตอนนี้มีอยู่ครับพี่ที่รู้จักครับอยู่ในแคน CG นะครับตอนนี้ก็คือแกก็เล่าให้ฟังนะครับว่าแต่แคนมันยังน้อยๆอยู่นะครับก็สามารถไปเทสได้นะครับยังว่างอยู่ประมาณ40กว่าที่อ่ะผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่มีใครได้เทสหรอกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็นี่เสื้อ CG นะครับผมมี3ตัวแล้วเว้ยทุกคนไม่รู้ว่าจะแจกดีมั้ยครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับคลิปหน้าเนาะนี่คือเป็นเหตุผลนะครับ Let's go